เรื่องนี้ต่อเนื่องที่วัดราชดำรงที่จังหวัดเชียงรายคือก่อนหน้านี้วัดราชดำรงเนี่ยถูกร้องทุกชาวบ้านเขาบอกว่าพระคุณเจ้าอาวาสหอบเอาเงินบริจาคเงินเช่าวัตถุมงคลต้อง67ล้านบาทพร้อมบรรดาศิษย์วัดเนี่ยนะฮะหนีหายจ้อยไปเลยใช่กลับมาแล้วใช่ไหมเจ้าอาวาสนี่กลับมาแล้วนะกลับมาแล้วกลับมาแล้วท่านว่าอย่างไรคือชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเคยรวบรวมเงินกันคนละ10บาทไปบูรณะแล้วก็สร้างสาธารณสถานต่างๆแต่พอมอบเงินให้เจ้าอาวาสก็พบว่าปัจจุบันการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จประกอบกับช่วงปี2559เจ้าอาวาสวัดมีมติที่จะจัดสร้างวัตถุมงคลเปิดให้เช่าบูชารวมเป็นเงินก็67ล้าน8แสนบาทเพื่อเป็นทุนบูรณะอาคารที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปี57แต่ปรากฏว่า57ถึง59เนี่ยผ่านไป2ปีก็ยังไม่มีการชี้แจงบัญชียังไม่มีการพัฒนาศาสนสถานตามที่รับปากเอาไว้รวมมาถึงพอวันที่24เมษายนที่ผ่านมาทรัพย์สินในวัดบางรายการนะคะครับชาวบ้านบอกสูญหายไปด้วยชาวบ้านเขาก็เลยมาร้องทุกข์ไว้กับตำรวจภูธรพานเนี่ยแหละค่ะนี่ไงภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือทางพระอธิการปัญญาชัยพุทธรักขิตะซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดราชดำรงที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะท่านก็กลับมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็มีทางพระครูพิพิธพัฒนโกวิทเจ้าคณะอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับก็ประชุมร่วมกับตำรวจสำนักงานพระพุทธศาสนาแล้วก็เจ้าวาดวัดราชดำรงด้วยนะครับท่านก็ชี้แจงอย่างตามที่น้องหญิงว่านะครับแต่ว่าคือทางที่ประชุมเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีมติว่าให้พระอธิการปัญญาชัยเนี่ยไปนำหลักฐานมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งในวันที่14มิถุนายนนะฮะพร้อมกันนี้ก็ตั้งกรรมการร่วมเข้ามาตรวจสอบด้วยนะครับเพราะว่าท่านพระอธิการปัญญาชัยเนี่ยท่านบอกว่าท่านสามารถชี้แจงได้ก็ท่านบอกว่าโอ้มันไม่เยอะแยะขนาด67ล้านขนาดนั้นนะครับเอาก็ชี้แจงกันไปวันที่14มิถุนายนนะฮะ